กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย1สวน.รายวิชาชีววิทยาของปีการศึกษา2565ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด100ข้อในพาร์ทนี้นับว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพาร์ทที่5จะดำเนินการในการเฉลยอธิบายตั้งแต่ข้อ81เป็นต้นไปในส่วนของการเฉลยอธิบายนี้นะครับจัดทำขึ้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าธุรกิจแต่อย่างใดนะครับครูผู้สอนมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยทานให้กับนักเรียนและก็ผู้สนใจในรายวิชาชีววิทยาทุกท่านที่นะครับจะสามารถศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของรายวิชาชีววิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสอบเข้าค่าย1สวน.รายวิชาชีววิทยาซึ่งจะเป็นตัวแทนนะครับในส่วนของการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับในสายโอลิมปิกวิชาการของสาขาวิชานี้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะครับในส่วนของพาร์ทสุดท้ายนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฉลยอธิบายการเลือกคำตอบการเขียนนะครับหรือในส่วนของการนะครับยกตัวอย่างประกอบหากมีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ใช้ในแต่ละข้อแบบทดสอบนะครับเพื่อขยายความรู้นะครับแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบจริงนะครับอวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้เรามาดูข้อ81กันครับนักเรียนเขาบอกว่าผสมนะครับพิจารณา4ลักษณะนะครับ Tetra Hybrid Course นะครับระหว่างต้นพ่อแม่ที่เป็น Heterozygous ทุกลักษณะนะครับถ้าจะเขียนกันง่ายๆนะครับ Heterozygous ก็คือลักษณะที่เป็นพันทางนะครับพันทางนะTetra Hybrid Course นะครับ4ลักษณะนะครับก็ต้องถูกควบคุมโดย4ยีนนะครับนะ4ยีนนะสมมุติว่านะครับให้เป็นยีน A ยีน B นะครับยีน C ยีน D แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น Heterozygous ทุกลักษณะนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กแล้วก็ D ใหญ่ D เล็กนะครับต้นพ่อแม่เป็น Heterozygous ทั้งคู่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับการ Cell Course นะครับA ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กแล้วก็ D ใหญ่ D เล็กแบบนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าจะได้ผลอย่างไรหากทุกลักษณะเป็นไปตามกฎเมนเดลนะครับกฎเมนเดลเนี่ยลักษณะสำคัญก็คือ1ยีนเนี่ยมี2แอลลีนนะครับแล้วก็เด่นด้อยผมกันสมบูรณ์นะครับ complete dominant นะครับ complete dominant นะผมกันสมบูรณ์นะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของเฉลยข้อนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆเนี่ยคำตอบมันจะไปอยู่ที่ข้อคอควายครับทำไมถึงบอกไปอยู่ข้อคอควายล่ะเพราะว่าถ้าลูกเป็นโดมิเนนต์ทุกลักษณะนะครับโดมิเนนต์ทุกลักษณะเนี่ยก็จะเป็น A ใหญ่แดด B ใหญ่แดด C ใหญ่แดดแล้วก็ D ใหญ่แดดถูกไหมครับหากนักเรียนนั้นนะครับนำทีละคู่นะมาทำการนะครับพิจารณานะก็จะได้นะครับความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือ3ส่วน4 3ส่วน4 3ส่วน4 3ส่วน4ถูกไหมครับซึ่ง3ส่วน4ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับนะครับ81ส่วน256นะครับหรือถ้าเกิดนะหารเป็นทศนิยมแล้วก็คือ 0.316 ก็คือ 0.32 นั่นเองครับส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับอย่างลูกจะมี27จีโนไทป์นะครับถ้าเรียนสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดจาก3คูณ3คูณ3คูณ3 3 3 9 9 9 81นะครับไม่ใช่27นะไอ้3ตัวนี้มาจากไหนล่ะครับก็มาจาก A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กนะครับแล้วก็ A เล็ก A เล็กอย่างเงี้ยนะครับทุกยีนก็จะมีอย่างละ3รูปแบบจีโนไทป์นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วถ้าเกิดเป็น recessive ลักษณะนะครับ recessive ลักษณะเนี่ยก็จะเป็น A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็ก D เล็ก D เล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะ1ส่วน4ยกกำลัง4นะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน4ยกกำลัง4เนี่ยไม่ใช่81แน่นอนนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ส่วน256นะครับโอเคเนาะคงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะต่อมาครับข้อ82นะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับในการผสมจีโนไทป์นี้นะครับทุกยีนถ่ายทอดตามกฎของเมนเดลเหมือนเดิมเลยครับก็คือเป็น complete dominant นะ complete นะครับ dominant นะเอาตรงนี้ลักษณะนะครับสำคัญของเมนเดลนะครบสมบูรณ์นะครับ
ดังนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับจะไปอยู่ที่ข้องูนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเวลาเราพูดถึงเซลล์สืบพันธุ์จีโนไทป์แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีสูตรว่า2ยกกำลัง n โดย n เนี่ยนะครับก็คือจำนวนเฮตโรไซกัสในจีโนไทป์จำนวนเฮตโรไซกัสนะครับจำนวนเฮตโรไซกัสในจีโนไทป์นะครับในจีโนไทป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮตโรไซกัสก็คือคู่ต่างนะครับนะถ้าเราจะสรุปง่ายๆก็จะเป็นคู่ต่างนะครับอย่างนี้ครับนะ1ใช่ไหมครับนะตรงนี้นะครับ2ใช่ไหมครับ3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจีโนไทป์นี้ก็คือ n เท่ากับ4นะครับมานับอีกจีโนไทป์หนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือ n เท่ากับ6ดังนั้นเนี่ย n เท่ากับ4ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง4นะครับ2ยกกำลัง4เท่าไหร่ครับ88 64นะครับไม่ใช่8นะไม่ใช่8นะครับแล้วก็ต้องเป็น88 64นะครับกับ2ยกกำลัง6นะครับ2ยกกำลัง6เท่าไหร่ครับนักเรียนนะ64คูณ4 44 16ใช่ไหมครับ64 24นะครับนะก็จะเป็น25 256นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับข้ององูส่วนฟีโนไทป์ต่างกัน32แบบนะครับรู้ได้ไงว่าต่างกัน32แบบนะครับก็คือถ้าเกิดเราเรียนดูจากการพิจารณาทีละคู่นะครับอย่าง A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยนะครับก็จะได้แค่1แบบ A ใหญ่ถูกไหมครับนะ1แบบ A ใหญ่นะครับ B ใหญ่ B เล็กกับ B ใหญ่ B เล็กข้อสอบบอกฟีโนไทป์นะครับนักเรียนนะข้อสอบบอกฟีโนไทป์เพราะฉะนั้นเนี่ยB ใหญ่ B เล็กกับ B ใหญ่ B เล็กก็จะได้2แบบนะครับก็คือ B ใหญ่กับ B เล็กนะครับได้ถูกไหม C นะครับได้1แบบ C ใหญ่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวครูทำให้ดูก็ได้นะครับ D เล็ก D เล็กกับ D ใหญ่ D เล็กก็เป็น1 D ใหญ่ถูกไหมครับอ๋อขอโทษครับนักเรียนก็ต้องเป็น2นะครับ D ใหญ่กับดีเล็กนะครับเพราะว่ามันสามารถเกิดดีเล็กดีเล็กได้ถูกไหมนะครับนี่ครับดีเล็กดีเล็กกับดีใหญ่ดีเล็กก็จะกลายเป็น2รูปแบบฟีโนไทป์นะครับคือดีใหญ่กับดีเล็กนะครับมาดูตัว e บ้าง e ก็จะเกิด2รูปแบบนะครับ e ใหญ่กับ e เล็ก f ก็จะเกิด2รูปแบบ f ใหญ่กับ f เล็กนะครับ g ก็จะเกิด2รูปแบบก็คือ g ใหญ่กับ g เล็กนะครับนะถ้าเราเรียนเอา1คูณ2คูณ1คูณ2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 เห็นไหมนะครับ2 1 2ใช่ไหมครับ2คูณ1เป็น2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2ก็เข้ากับ32แบบนะครับถูกต้องนั่นเองโอเคนะนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างการดูนะครับฟีโนไทป์ต่อมาครับข้อ83ครับ83เนี่ยข้อสอบบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อใดไม่ถูกต้องโดยอัตราส่วนนี้เนี่ยนะครับนะที่โจทย์ให้มาเนี่ย27กับ1นะครับถ้าเราเรียนดูดีๆเนี่ย27เนี่ยก็คือ3กำลังเท่าไหร่ครับ3กำลัง3ใช่ไหม1ก็3กำลัง0นะครับอันนี้ก็คือ3กำลัง2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันลงท้ายด้วยเลขฐาน3นะฐาน3นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของคำตอบข้อนี้นะครับนะก็คือข้อขอไข่ครับมันไม่ใช่ genotypic ratio แต่มันเป็น phenotypic ratio phenotypic นะครับหรือลักษณะ phenotype ทำไมถึงบอกแบบนั้นล่ะถ้าเกิดนักเรียนพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะครับ phenotype เหมือนกันและ genotype เหมือนกันเป็น heterozygous ทุกตำแหน่ง2ข้อนี้ถูกต้องถ้าเกิดนักเรียนดูนะคะว่ามันลงท้ายด้วยฐาน3เนี่ยแสดงว่ามันมียีน3คู่ยีน3คู่นะครับยีน3คู่แล้วเป็นเฮตโรไซกัสทุกตำแหน่งก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับ B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กถูกไหมนะอันนี้คือเทคนิคนะครับ C ใหญ่ C เล็กนะครับคลอสกับ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กนะครับถ้าเรียนดูทีละคู่เนี่ยนะครับก็จะได้อะไรครับนะตามกฎเมนเดลนะครับตามกฎเมนเดลเนี่ยก็จะเป็นนะครับนะ3นะดูนะครับ 3A ใหญ่กับ 1A เล็กถูกไหมครับ
ตรงนี้ก็เหมือนกันครับแยกออกมาเป็น 3B ใหญ่กับ 1B เล็กอันนี้ก็คือ branching นะครับ B ใหญ่กับ B เล็กก็คือลักษณะ phenotype นะนี่ครับ phenotypic นะครับต้องเน้นคำว่า phenotypic นะก็คือลักษณะ A ใหญ่กับลักษณะ A เล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1B เล็กนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับนะอันนี้คู่ที่2แล้วนะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงคู่ที่3ล่ะครับนักเรียนก็แยกออกเป็น 3C ใหญ่กับ 1C เล็กดังนั้น3คูณ3คูณ3ก็จะได้เป็น27 A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นี่ก็คือฟีโนไทป์ครับฟีโนไทป์ไม่ใช่จีโนไทป์นะครับฟีโนไทป์นั่นเองโอเคนะนักเรียนก็ไปทำให้ครบนะครับไปทำให้ครบว่า phenotype นี่โอเคเนาะนะครับถ้าเกิดเราทำอีกอันนึงนะครับ3คูณ3เป็น9 9คูณ1ก็เป็น9 9เป็นอะไรครับ A ใหญ่ B ใหญ่ C เล็กอย่างเงี้ยเป็น9เห็นไหมครับอัตราส่วนก็จะเป็น27ต่อ9ต่อ9ต่อ3ต่อ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เนี่ย phenotype ไม่ใช่ genotype นั่นเองครับโอเคไหมชัดเจนนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าความน่าจะเป็นของรุ่นลูกที่มีฟีโนไทป์ต่างจากพ่อแม่ก็คือเอาความน่าจะเป็น1ลบที่เหมือนกับพ่อแม่นะครับเอาที่เหมือนกับพ่อแม่นะครับที่เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเป็นเห็นไหมตรงนี้นะก็คือ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ถูกไหมครับดังนั้น A ใหญ่ก็คือ3ส่วนเท่าไหร่3ส่วน4 B ใหญ่ก็3ส่วน4 C ใหญ่ก็3ส่วน4นะครับคูณกันอันนี้คือฟีโนไทป์นะข้อสอบเน้นฟีโนไทป์นะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ27นะครับส่วน64 27ส่วน64นะครับตรงนี้ก็เป็น27ส่วน64ลบ1ก็จะเข้ากับ37ส่วน64นะครับห้องของงูก็ถูกต้องนั่นเองครับต่อมาครับข้อ84ข้อใดไม่ถูกต้องหากพิจารณาแบบไดไฮบริดครอสนะครับ incomplete dominant ตามแนวการทดลองของเมนเดลข้อนี้เนี่ยต้องเน้นคำว่าแนวการทดลองของเมนเดลนะครับก็คือ P นะครับ P เนี่ย A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่นะครับครอสกับ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กได้รุ่น F1 ก็คือรุ่นลูกนะครับจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกก็จะกลายเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับและก็กลายเป็นF2 นะครับที่เกิดจากเซลล์ครอสนะครับนะลักษณะนี้นะครับเซลล์ครอสดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามเมนเดลนะครับถ้าเป็นไปตามเมนเดลจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับ A ใหญ่แดด B ใหญ่แดดนะครับ A ใหญ่แดด B เล็ก B เล็ก A เล็ก A เล็ก B ใหญ่แดดนะครับแล้วก็ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กในอัตราส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1อันนี้คือเมนเดลนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนดูลักษณะในคำตอบของข้อนี้นะครับจะไปอยู่ที่ข้ององูนะทำไมถึงบอกแบบนั้นนะครับถ้านักเรียนดูตรงนี้ครับได้จีโนไทป์เฮตโรไซกัสจำนวนไม่ต่างนะครับจำนวนไม่ต่างเพราะฉะนั้นรุ่นลูกเห็นไหมรุ่นลูกจะได้นะครับเฮตโรไซกัสเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับจีโนไทป์นะครับแตกต่างกันเป็นจำนวนไม่ต่างก็คือมีแค่นะครับนะ1แบบจีโนไทป์เท่านั้นนะครับ1แบบไม่ต่างนะครับ1แบบไม่ต่างโอเคเนาะแล้วก็ฟีโนไทป์แตกต่างกันเป็นจำนวนไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีโนไทป์ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่แตกต่างกันไม่นะครับก็คือบอกเอางี้แล้วกันนะครับนะ1แบบคือยังไงก็มีฟีโนไทป์แค่แบบเดียวครับนักเรียนนะถ้าเป็นไปลักษณะของการทดลองของเมนเดลเนี่ยฟีโนไทป์แค่1แบบนะครับจำนวนไม่แตกต่างก็ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่ผิดนะครับสิ่งที่ผิดก็คือเหมือนต้นพ่อแม่มีค่าไม่ต่างจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีค่าแตกต่างครับนะไม่ใช่ไม่ต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดลักษณะตรงนี้เนี่ยอันนี้มันก้าวใช่ไหมนะครับ9ตรงนี้เนี่ยมันคือ complete นะครับแต่ถ้าเป็น incomplete นักเรียนครับฟังครูดีนะถ้าเป็น incomplete เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นนะครับลักษณะนะที่เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B
B ใหญ่ B ใหญ่นะครับกับ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กกับนะครับ B ใหญ่ B ใหญ่อย่างเงี้ย A ใหญ่ A เล็กกับ B ใหญ่ B เล็กนะครับแล้วก็นะลักษณะของนะครับ A ใหญ่มีแค่นี้อย่างเงี้ยมันจะต่างกันครับนักเรียนตรงเนี้ยมันจะต่างกันทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเหมือนกับรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะครับมันจะได้แค่1ส่วน4กับ1ส่วน4ก็คือ1ส่วน16นะครับนะมีแค่1ส่วน16ที่เหมือนกับนะครับรุ่นพ่อแม่นะครับที่เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ดังนั้นคำตอบจึงตอบข้องูโอเคนะอันนี้คือ incomplete นะมันจะต่างกันนะครับอย่างเงี้ยที่เป็น heterozygous เนี่ยมันจะต่างกันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็น complete เนี่ยนะครับมันจะคิดรวมเหมือนกันได้ต่อมาครับข้อที่85ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมนะครับจีโนไทป์นี้ท่านเรียนสังเกตเห็นแดดด้านบนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ incomplete dominant นะครับ incomplete dominant นะครับสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนนะครับแดดตรงนี้เป็น incomplete dominant เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับจึงตอบข้องูนะครับทำไมถึงบอกว่าตอบงองูนักเรียนเห็นไหมครับว่าไม่มีโอกาสที่มีจีโนไทป์เหมือนพ่อแม่นะครับถ้านักเรียนเอาแต่ละคู่มารวมกันเนี่ยนะครับอย่าง A อย่างเงี้ยนะเห็นไหมก็จะได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A แดดนะครับ B ก็เหมือนกันครับก็จะได้เป็น B ใหญ่ B ใหญ่กับ B ใหญ่ B แดดนะครับ C ครับ C ก็จะกลายเป็น C ใหญ่ C ใหญ่กับ C ใหญ่ C แดดและ D นะครับก็เป็น D ใหญ่ D ใหญ่กับ D ใหญ่ D แดดดังนั้นเนี่ยมันสามารถนะครับเกิดจีโนไทป์เหมือนพ่อแม่ได้นะครับมันมีโอกาสในการเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่มีโอกาสตอบไม่จริงครับนะคำว่าไม่มีโอกาสตอบไม่จริงนะครับโอเคเนาะคงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับนักเรียนว่าคำตอบตอบข้อไหนนะครับส่วนข้ออื่นๆอย่างเนี้ยนะฟีโนไทป์มีทั้งหมด24แบบทำไมถึงบอกมี24แบบล่ะนะครับก็เกิดจากอะไรนะเกิดจากท่านเรียนอ่านลืมบอกไปอีกนิดนึงครับไอเนี้ยพิเศษนิดหน่อยเห็นตรงนี้ไหมครับมันพิเศษนิดหน่อยตรงที่ว่ามันเป็น B ใหญ่ B ใหญ่แดด B ใหญ่ B ใหญ่แดดมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ B ใหญ่แดด B ใหญ่แดดนะครับ B ใหญ่แดด B ใหญ่แดดด้วยเพราะฉะนั้นจะได้นะครับฟีโนไทป์นะ2แบบคูณ3แบบคูณ2แบบคูณ2แบบนะครับ2 3 6ใช่ไหมครับ6 2 12 12 2 24แบบเพราะมันเป็น incomplete นะครับเมื่อมันเป็น incomplete ลักษณะฟีโนไทป์มันจะต่างกันฟีโนไทป์ต่างกันฟีโนไทป์ต่างกันโอเคไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยฟีโนไทป์มันจะต่างกันทั้งหมด3แบบนั่นเองครับโอเคนะต่อมาครับข้อที่86นะครับหมู่เลือด ABO เป็น multiple allele ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นหมู่เลือด ABO นี้เนี่ยนะครับก็จะมีหมู่เลือด A หมู่เลือด B หมู่เลือด AB แล้วก็หมู่เลือด O นะครับโดยมียีน Iนะควบคุมลักษณะพันธุกรรมนะครับนะยีน I จะมี3รูปแบบแอลลีนคือ IA ใหญ่ IB ใหญ่แล้วก็ I เล็กดังนั้นหมู่เลือด A ก็จะมี IA ใหญ่ IA ใหญ่กับ IA ใหญ่ I เล็กนะครับหมู่เลือด B ก็จะเป็น IB ใหญ่ IB ใหญ่แล้วก็ IB ใหญ่ I เล็กหมู่เลือด AB จะเป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่หมู่เลือด O เป็น I เล็ก I เล็กถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับจึงตอบข้องูนะครับเขาบอกไม่ถูกต้องเนาะหากพ่อหมู่เลือด A แม่หมู่เลือด B จีโนไทป์จะแตกกันมากที่สุด3แบบไม่จริงครับเพราะถ้าเป็น IA ใหญ่ I เล็กกับ IB ใหญ่ I เล็กนะครับจีโนไทป์จะแตกต่างกันได้4แบบ IA ใหญ่ IB ใหญ่ IA ใหญ่ I เล็ก IB ใหญ่ I เล็กแล้วก็ไอเล็กครับก็คือมีได้ทั้ง4หมู่เลือดนั่นเอง
นะครับมีได้ทั้ง4หมู่เลือดนั่นเองโอเคไหมครับต่อมาครับข้อที่87ข้อใดไม่ถูกต้องผสมกระต่ายนะครับ full color Himalayan นะครับเป็น multiple allele นะครับเนี่ย full color Chinchilla Himalayan albino เขาผสม full color เพราะฉะนั้นจะเป็น C ใหญ่ dead Himalayan นะครับเป็น C ใหญ่ H นะครับ dead นะครับโดย dead ตรงนี้เนี่ยจะเป็นได้เฉพาะแค่ C ใหญ่ H โทษทีครับ C เล็ก H กับนะครับ C เล็กนะครับส่วน full color นะครับจะเป็นทั้ง C ใหญ่ก็ได้เป็น C ใหญ่ CH Chinchilla เป็น C ใหญ่ H ก็ได้หรือเป็น C เล็กโทษทีครับเป็น C เล็ก H หรือเป็น C เล็กเฉยๆก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้ครับนักเรียนนะอย่างที่ครูวงกลมตัวนี้เนี่ยดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะไหนไหมเด่นก็คือ complete dominant นะครับ complete dominant นะครับ complete dominant ดังนั้นคำตอบจึงไม่มีครับเพราะโอกาสเป็น full color ก็ได้เป็น Himalayan ก็ได้นะครับเป็น Chinchilla ก็ได้เป็น albino ก็ได้เป็นได้ทุกข้อนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าไม่มีคำตอบนี้ก็คือถูกทุกข้อนะครับในลักษณะของตัวเลือกข้อ87ครับต่อมาครับข้อที่88เขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับหากยีน A นะครับมี A ใหญ่ A เล็กเป็น complete เห็นไหมครับ B เป็น B ใหญ่ B ใหญ่ dead เป็น incomplete เนี่ยสัญลักษณ์ของเขานะครับ dead และ C นะครับเป็น multiple allele โดยมีลำดับการข่มดังนี้ครับนะ C ใหญ่1นะครับข่ม C ใหญ่2ข่ม C เล็กนะครับแบบนี้ก็คือ complete นะครับ complete นะ dominant เอาละนะครับตีความจากโจทย์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่า genotype พ่อแม่ให้มาดังนี้ครับแล้วนั่น genotype พ่อแม่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะก็คือในส่วนของเห็นตรงนี้ไหมครับ A ใหญ่ A ใหญ่2 A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กนะครับส่วน B ใหญ่ dad B ใหญ่ B ใหญ่ dad เนี่ยก็จะเป็น B ใหญ่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  dad แล้วก็ B ใหญ่ dad B ใหญ่ dad นะครับเขียนมาให้ครบนะก็จะได้ชัดเจนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น C 1 C 2 C 1 C เล็ก C 2นะครับแล้วก็ C เล็กนะครับโดยลักษณะของฟีโนไทป์นะครับฟีโนไทป์เนี่ยเห็นไหมฟีโนไทป์เนี่ยจะมีทั้งหมด24แบบนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะมี2แบบนะก็คือเป็น A ใหญ่เหมือนกันกับ A เล็กนะครับเพราะนั้นตรงนี้2แบบคูณกับ3แบบคูณกับนะครับ3แบบใช่ไหมคูณกับ3แบบนะครับอ่ะขอโทษครับตรงนี้3แบบได้ไหมสามแบบสามแบบได้ขอโทษครับตรงนี้สามแบบได้นะครับเพราะมันมีซีเล็กด้วยดีซีเล็กซีเล็กนะครับนะมีซีเล็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีสามแบบนะครับ3 3 9 9 2 18นะครับ9 2 18เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของข้อนี้จึงตอบข้อนะครับส่วนใหญ่อ๋อโอเคแป๊บนึงนะในส่วนนี้นะครับยังมี C1 C1 C2 C1 C2 แล้วก็ C1 C เล็ก C2 C เล็กแล้วก็ C เล็ก C เล็กนะครับโอเค24อันหนึ่งนะครับว่าลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับมันมีข้อเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมบ้างข้อ88นะครับอ๋อโอเคอ๋อเอฟฟีโนไทป์ต่างกัน24แบบนะครับฟีโนไทป์ต่างกัน24แบบอ๋อเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนะครับคำตอบข้อนี้เนี่ยในส่วนของฟีโนไทป์24แบบเนี่ยนะครับก็ไม่ถูกต้องด้วยนะเพราะว่ามันมี
ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้สองคูณสามนะครับสองคูณสามเป็นหกหกสามสิบแปดนะครับหกคูณสามสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงฟีโนไทป์นี้เนี่ยนะครับก็จะมี24แบบไม่ได้เพราะนั้นคำตอบตรงนี้เนี่ยนะครับขอตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนใหญ่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแม่ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกเช่นกันนะครับทำไมถึงบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้นะถ้าเกิดนักเรียนดูดีๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เหมือนพ่อแม่ก็คือต้องเอาเหมือนใช่ไหมถ้าเอาเหมือนพ่อแม่อ่ะ a อันนี้นะตัวนี้นะ a ใหญ่ใช่ไหม a ใหญ่เนี่ยก็คือ1ส่วน2ถูกไหมครับถ้าเหมือนพ่อแม่นะ1ส่วน2 b ใหญ่ b ใหญ่ dad b ใหญ่ b ใหญ่ dad ตรงนี้เนี่ยก็คือ1ส่วน2ด้วยใช่ไหมครับ1ส่วน2นะ1ส่วน2หรือ2ส่วน4ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีแยกออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะครับ c 1นะครับ c เล็กนะ c 1 c เล็กนะครับกับ c 1 c 2เนี่ยมันจะได้รูปแบบฟีโนไทป์เหมือนกันนะครับเพราะมันข่มนะครับตามลำดับ multiple allele เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น1ส่วน2กับลักษณะของตรงนี้จะเป็น1ส่วน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนคิดแยกก็จะเป็น1ส่วน2คูณ1ส่วน2คูณ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2คูณ1ส่วน2คูณ1ส่วน4นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเห็นไหมเหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนตัวนี้นี่นี่นี่อันนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน8ถูกไหมครับบวกกับ1เท่าไหร่ครับ1ส่วน161ส่วน16นะครับถ้าตีตรงนี้เป็น16นะเป็น2ส่วน16ก็จะกลายเป็น3ส่วน16เห็นแล้วไหมครับมีแค่3ใน16เพราะฉะนั้นไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับต้องเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยนะครับที่เหมือนพ่อแม่นั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับข้อที่89นะครับวิเคราะห์เอิร์นเมียร์นะครับไม่สอดคล้องกับทฤษฎีคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับก็คือ natural selection natural selection นะครับนะตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือ the survival of fittest the survival นะครับ of fittest นะครับ of fittest นะครับก็คือผู้ที่ปรับตัวเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอดและสืบพันธุ์นะครับ adaptation นะครับไปสู่การอยู่รอดและสืบพันธุ์เน้นนะอยู่รอดและสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับเขาบอกว่าไม่สอดคล้องคำตอบจึงไปอยู่ข้องงูครับเพราะว่านักเรียนเห็นคำว่าเสมอไหมนะครับการแปรผันที่เกิดในแต่ละตัวของประชากรจะถูกถ่ายทอดเสมอไม่จริงครับถ้านะลักษณะแปรผันนั้นเนี่ยนะครับนะไม่สามารถถ่ายทอดได้เช่นเป็นหมันหรือตายก่อนเป็นหมันหรือตายก่อนนะครับก็จะถ่ายทอดไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะถ่ายทอดไม่ได้นั่นเองนะโอเคไหม90ครับยีนพูลหมายถึงสิ่งใดนะครับยีนพูลก็หมายถึงแอลลีนทั้งหมดนั่นเองครับในประชากรนะครับยีนพูลก็คือแอลลีนทั้งหมดในประชากรนะครับลักษณะของยีนพูลนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้ในเรื่องของสมดุลฮาร์ดีนะครับสมดุลฮาร์ดีในพันธุศาสตร์ประชากรหรือ population genetics นะครับพันธุศาสตร์นะประชากรนะครับพันธุศาสตร์ประชากรหรือ population genetics นะครับก็คือ p บวก q นะครับความถี่ของแอลลีนนะครับเด่นบวกกับความถี่ของแอลลีนด้อยนะครับเท่ากับ1นะก็คือความน่าจะเป็นนะครับนะหรือ p กำลัง2บวก2 pq บวก q กำลัง2เท่ากับ1นะครับก็คือความถี่จีโนไทป์นะครับอันนี้เป็นความถี่แอลลีนนะความถี่แอลลีนนะครับอันนี้เป็นความถี่จีโนไทป์ความถี่จีโนไทป์นะครับความถี่แอลลีนกับความถี่
genotype นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานะครับอธิบายนะก็จะพูดกันง่ายๆว่าทำการยกกำลังสองนั่นเองครับนะทำการยกกำลังสองนะยกกำลังสองเพราะฉะนั้นพอยกกำลังสองปุ๊บก็จะกลายเป็นความถี่ genotype นะครับต่อมาครับการแยกนะ reproductive isolation ต่างระดับนะครับระดับเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับก่อนสืบพันธุ์นะครับก็คือ pzygotic นะครับ pzygotic นะ pzygotic นะครับกับ postzygotic นะครับก่อนปฏิสนธิกับหลังปฏิสนธินะครับ postzygotic นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือข้อขอไข่ครับก็คือลูกผสมล้มเหลวเป็น postzygoticส่วนที่อยู่อาศัยโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์และพฤติกรรมทั้งหมดนี้เป็น pre-zygotic นะครับนะ pre-zygotic ก็คือก่อนผสมพันธุ์ก่อนนะครับผสมพันธุ์ปฏิสนธิก่อนผสมพันธุ์นะครับปฏิสนธินะครับปฏิสนธินะแต่ถ้าเกิดเป็น post-zygotic เนี่ยก็คือหลังผสมพันธุ์ปฏิสนธินั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับนะข้อที่92ข้อใดนะครับถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผู้ก่อตั้งและก็คอขวดนะครับผู้ก่อตั้งเราเรียกว่า founder effects founder effects นะครับ founder effects ส่วนปรากฏการณ์คอขวดนะครับก็คือ bottleneck นะครับ bottleneck นะครับเดี๋ยวครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับ bottleneck นะครับกับ founder effects นะ bottleneck กับ founder effect bottleneckนะครับกับ Flounder Effect ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีนแบบสุ่มนะครับ Random นะครับนะ Random นะครับหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Genetic Drift นะครับ Genetic Drift นะครับ Genetic Drift ก็คือการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีนแบบสุ่มนะครับในประชากรนั่นเองดังนั้นครับข้อใดถูกต้องคำตอบอยู่ข้อขอไข่ครับนี่เห็นไหมครับแบบสุ่ม Genetic Driftนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับนะไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีนที่แน่นอนนั่นเองนะครับนะแอลลีนเด่นอาจจะมากกว่าแอลลีนด้อยหรือแอลลีนด้อยอาจจะมากกว่าแอลลีนเด่นก็ได้นะครับนะแต่แตกต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเป็น Flounder effect เนี่ยก็คือแยกนะครับไปตั้งนะประชากรใหม่นะครับป๊อปใหม่นะแต่ถ้าเกิด bottleneck เนี่ยก็คือนะครับประชากรลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วป๊อปลดจำนวนนะครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทคนิคนะครับในการดูว่าอะไรคือ bottleneck อะไรคือ founder effect ต่อมาครับข้อที่93นะครับ A ถึง C นะครับข้อใดเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยนะครับจะมาจากต่อมไร้ท่อหรือ endocrine system endocrine นะครับนะ gland นะครับ endocrine gland นะครับต่อมไร้ท่อนะครับในระบบนะครับ endocrine นะก็คือระบบต่อมไร้ท่อนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนะก็คือ parental cell หลังกดนะครับนึกถึงใครครับ parental cell หลังกดก็คือฮอร์โมน gastrinนะครับ gastrin hormone ดังนั้นคำตอบก็เหลืออยู่แค่ข้อเดียวใช่ไหมนะครับ gastrin hormone ก็คือข้อนะครับขอโทษครับข้อนี้ขอแก้ไขนะครับเป็นข้อขอไข่นะครับ gastrin hormone นะครับอ๋อขอโทษแป๊บนึงนะกระตุ้น parental cell นะครับกระตุ้น parental cell หลังเข้าสู่บริเวณรอบอ๋อรู้แล้วนะครับผ่านระบบหมุนเวียนเลือดโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่ใช่ gastrin แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ gastrin แล้วนะครับเพราะว่าหลังเข้าสู่ของเหลวรอบเซลล์กระตุ้นให้ parental cell นะครับข้างเคียงหลังกรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนอันนี้กากบาททิ้งครับเพราะฮอร์โมนเนี่ยจะต้องลำเลียงมากับระบบเลือดถูกไหมครับนะก็ต้องเป็น blood
นะครับหลักโอเคโอเครู้แล้วนะครับนักเรียนนะแสดงว่าเฉลยถูกต้องแล้วครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับของเหลวรอบเซลล์นะครับอันนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนต้องมากับระบบหมุนเวียนเลือดหรือ blood circulation blood circulation นะครับ blood circulation นะครับดังนั้นเนี่ยที่มากับระบบหมุนเวียนเลือดนี่เลยนะครับก็คือข้อกไก่ครับสาร A นะครับนะมากับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับ blood circulation ไปยังอวัยวะเป้าหมายนะครับก็คือ specific target cell นะครับที่มี receptor specific target cell นะครับ target cell นะครับที่มี receptorนะครับต่อฮอร์โมนนั่นเองครับโอเคเนาะต่อมาครับข้อที่94ฮอร์โมนที่ผลิตจากอัณฑะนะครับกระตุ้นการสร้างสเปิร์มและควบคุมลักษณะเพศชายนะครับผลิตจากอัณฑะแน่นอนครับนึกถึงนะเรดิกเซลนะครับเรดิกเซลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออินเตอร์สติเชียลเซลinterstitial นะครับ interstitial นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างนะครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับหรือแอนโดรเจนนะครับเทสโทสเตอโรนหรือแอนโดรเจนซึ่งเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับที่เป็นเซ็กซ์นะเพราะฉะนั้นสเตียรอยนะครับแน่นอนครับคำตอบจะอยู่ที่ข้อขอไข่นั่นเองนะครับโครงสร้างสเตียรอยก็จะเป็นวงแหวนนะครับนะ6เหลี่ยม4วงนะครับแล้วก็5เหลี่ยม1วงนะครับเป็นริงสตรัคเจอร์นะครับเป็นริงสตรัคเจอร์แล้วต่อกันแบบนี้นั่นเองครับต่อมาครับ95โรคไตเกิดจากฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากเกินกว่าปกตินะครับก็คือ anterior pituitary gland anterior pituitary นะครับ gland นะคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ที่ acromegaly นะครับก็คือมีนะตัวของ GH นะครับหรือ somatotrophin นะครับนะที่เป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากเกินไปครับจึงทำให้นะลักษณะของขากรรไกรยื่นนะครับนะขากรรไกรนะครับยื่นนะขากรรไกรยื่นนะครับใบหน้าผิดปกติใบหน้าผิดนะครับรูปร่างนะใบหน้าผิดรูปร่างอันนี้คือลักษณะโดดเด่นของ acromegaly นะครับส่วน dwarfism อันนี้ก็คือนะครับน้อยเกินไปนะครับเบาจืดเกี่ยวข้องกับใครครับเกี่ยวข้องกับ ADHนะครับอันนี้เป็นโกรทฮอร์โมนเนาะเตี้ยแคะนะครับน้อยเกินไปนะครับนะ ADH น้อยเกินไปนะครับซึ่ง ADH เนี่ยหลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังสร้างจากไฮโปทาลามัสนะครับเบาจืดนะส่วนครีตินิซึมอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไฮโปไทรอยดิซึมนะครับก็คือต่อมไทรอยนะครับนะสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไปนั่นเองนะครับหรือได้รับนะปริมาณไอโอดีนนะครับน้อยกว่าปกติในเด็กก็ได้นะครับจะเกิดขึ้นในเด็กก็คือเด็กเอ๋อนะครับครีตินิซึมนะครับเด็กเอ๋อนะครับก็คือขาดไอโอดีนนะเด็กเอ๋อก็คือขาดไอโอดีนนั่นเองนะครับไฮโปไทรอยดิซึมนะก็จะทำให้สร้างฮอร์โมนไทรอกซินน้อยเกินไปครับพัฒนาการทางระบบประสาทก็เลยน้อยกว่าปกติต่อมาครับข้อ96ข้อใดถูกต้องนะครับกล้ามเนื้อโครงร่างกระตุ้นหดตัวนะครับกระตุ้นหดตัวเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อโครงร่างกระตุ้นหดตัวนะครับนักเรียนจำตรงนี้ได้ไหมครับนะก็จะมีนะเส้นใยแอคตินกับเส้นใยไมโอซินนะครับเรียงสลับสับหว่างกันทำให้เกิดลายของกล้ามเนื้อลายนะครับทำให้เกิดลายของกล้ามเนื้อลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการหดตัวนะครับก็จะทำให้แอคตินเลื่อนเข้าหากันนะครับแอคตินเลื่อนนะครับเข้าหากัน
นะครับโดยที่ไมโอซินอยู่กับที่นะไมโอซินนะครับไหนอยู่กับที่นะครับแอคตินเลื่อนเข้าหากันนะครับไมโอซินอยู่กับที่เพราะฉะนั้นครับนี่เห็นไหมซาร์โคเมียจะสั้นลงนะครับไมโอซินความยาวเท่าเดิมตอบข้อกอไก่ครับส่วนที่เหลือผิดตรงไหนแคลเซียมไม่ได้มาจากผิวขรุขระนะครับมาจาก SER นะครับนะผิวเรียบแคลเซียมนะครับจะจับกับแอคตินทำให้ไมโอซินนะครับจับกับแอคตินได้นะครับไม่ได้จับกับแอคตินครับแคลเซียมจะจับกับโทรโปนินนะครับโทรโปนินบนแอคตินนะครับจับกับโทรโปนินบนแอคตินนะครับไม่ได้จับกับแอคตินนะและหากกล้ามเนื้อไม่ถูกกระตุ้นจะแพร่กลับไม่ใช่ครับจะมีกระบวนการ active transport นะครับกลับเข้าไปสะสมนะครับตรงนี้นะครับนะสะสมตามเดิมสะสมนะครับ active transport นะสะสมตามเดิมครับต่อมาครับ97นะครับ toxic goiter นะครับ toxic goiter เนี่ยนะครับจะเป็น hyperthyroidismhyperthyroidism นะครับตรงข้ามกับภาวะเด็กเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไทรอยกระตุ้นมากเกินไปนะครับอัตราเมตาบอลิซึมสูงนะครับตาโปนนี่ลักษณะสำคัญเลยครับหากวินิจฉัยโรคนี้นะครับวัดระดับไทรอกซินและก็ TSH จะเป็นดังข้อใดแน่นอนครับไทรอกซินต้องสูงกว่าปกติใช่ไหมครับนะและตัวของ TSH ต้องต่ำกว่าปกติเพราะมันเกิด negative feedback ครับ negative feedback นะครับ negative feedback นะครับกลับไปยังนะ anterior pituitary นะครับครูขอเขียนย่อๆแบบนี้เนาะ anterior pituitary นะครับก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับนะก็คือ negative feedback ไปยับยั้งครับไปยับยั้งนะครับไปยับยั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย TSH ก็จะต่ำกว่าปกตินั่นเองครับเพราะถูกยับยั้งครับนักเรียนคำตอบจึงตอบข้อคอควายครับ98ครับรูปแบบสิ่งเร้าควบคุมการหลั่งฮอร์โมนแตกต่างจากข้ออื่นคำตอบข้อนี้เนี่ยนะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะไทรอกซีนมี TSH โกรทฮอร์โมนนะครับมี G นะครับนะ GN นะโทษทีครับ GH นะครับ GHR นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวอีกอันนึงก็คือ TRH นะเนี่ย TRH มากระตุ้นนะครับ THR มาโทษทีครับ THR Growth Hormone Releasing นะครับนะ GRH GRH Growth นะครับ Releasing Hormoneนะมากระตุ้นนะครับแล้วก็คอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีนะครับ ATCH นะครับที่ถูกกระตุ้นโดยนะครับเขาเรียกว่า CRH หรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ไปกระตุ้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับไฮโปทาลามัสทั้งสิ้นเลยครับไฮโปทาลามัสนะครับควบคุมการทำงานควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าครับ anterior pituitary gland มีอยู่ตัวเดียวครับที่ไม่ได้ควบคุมการทำงานโดยตรงคืออินซูลินเพราะอินซูลินเนี่ยจะควบคุมการทำงานโดยดุลยภาพ homeostasis homeostasis ของ blood glucose level ครับนักเรียน blood glucose level นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบข้อกอไก่นั่นเองครับ blood glucose level จะเป็นตัวควบคุมการทำงานของอินซูลินนะครับจาก beta islet of Langerhans ต่อมาครับ99การเคลื่อนที่ของ cytoskeleton นะครับ microvilli เป็น actin microfilament ใช่ไหมครับนักเรียนแอคตินไมโครฟิลาเมนต์ดังนั้นคำตอบอยู่ข้อเดียวเลยครับชัดๆเลยซูโดโพรเดียมตอบข้อคอควายครับซิเลียแฟกเจล่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะการเคลื่อนที่โครโมโซมก็คือสปินเดิลไฟเบอร์
สปินเดิลไฟเบอร์นะครับต่างก็เป็นไมโครทรูบูลไมโครทรูบูลนะครับนะไมโครทรูบูลหรือหน่วยย่อยโปรตีนทูบูรินนั่นเองนะครับไมโครทรูบูลหรือทรูบูลินนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นเนี่ยสปินเดิลไฟเบอร์ซิเลียแฟกชัลล่านะครับโดยซิเลียแฟกชัลล่าจะมีโครงสร้างเป็น9บวก2ไมโครทรูบูลนั่นเองครับข้อสุดท้ายแล้วครับการบินของผึ้งนะครับขนาดที่ปีกกดลงปีกกดลงนะครับ A เนี่ยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อตามยาวครับกล้ามเนื้อตามยาวนะครับนะส่วน B จะเป็นกล้ามเนื้อตามขวางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีกกดลงนะครับก็แสดงว่า B คลายตัวครับปีกก็เลยกดลงส่วน A นะครับจะเกิดการหดตัวครับเพราะว่า A กับ B เนี่ยมันทำงานในสภาวะตรงข้าม antagonism นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย agonism ผิดครับต้องเป็น antagonism นะครับก็คือภาวะตรงข้ามนะครับโดยปีกที่กดลงเกิดจาก B คลายตัวครับและ A หดตัวคำตอบจึงตอบข้อคอควายนั่นเองครับนะทำงานตรงข้ามกันนะครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย1สวน.ทั้ง100ข้อในปีการศึกษา2565นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและก็ผู้สนใจโดยทั่วไปในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาชีววิทยาให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่นะครับสอบเข้าค่าย1สวน.รายวิชาชีววิทยานะครับในปีการศึกษาถัดไปหรือปีการศึกษานี้นะครับที่นักเรียนกำลังศึกษาคลิปวิดีโอนี้อยู่นั่นเองนะครับอวยพรให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจงโชคดีและประสบความสำเร็จนะครับและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วๆไปไม่มากก็น้อยนะครับนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในส่วนของการเฉลยอธิบายนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ข้อสิ่งใดๆที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะครับเน้นย้ำว่าการจัดทำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจนะครับหรือเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้สนใจนะครับเป็นวิทยทานนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะในอนาคตต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ